KTV ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปสำรวจพื้นที่ที่ว่าเป็นรอยพญานาครอยพญานาครับที่บ้านคุณเชนนะครับก็ข้างๆบ้านนะครับเขาไม่ควรแจ้งข่าวเขาก็คุณเชนก็ได้มาแจ้งข่าวให้ทีมงานอาร์ตฟูโต้มาถ่ายทำสถานที่จริงนะครับตอนนี้สถานที่จริงนะครับผมเฉียบเฉียวพี่จอนก็อยู่ครับพี่จอนดีเคทีวีก็มาพอดีเลยอ่ะนะครับนี่ไงเป็นรอยอ่ะถึงบ้านนู้นอ่ะโอ้โหยาวในบ้านนู้นอ่ะใครวะเก็บไว้ดูก็แปลกดีนะเดี๋ยวตอนเย็นรู้ตกเหรอนี่ไหมน้อยหางบ่นี่น้อยหางเนี่ยหางที่เป็นเปลือยแหลมๆนั่นเนาะนี่น้อยหางนี่เพราะว่ามันในน้อยป้าจะบอกว่าน้ำท่วมไม่ใช่เหรอคะใช่ครับอันนี้จะลอยหางมันมือที่จะตะเกียกตะไคร้ไปมันขาตะขาเหมือนตะขาแต่มันยาวเป็นเส้นตอนแรกก็ดูไม่ออกพอถ่ายไปแล้วมันเหมือนมันใช่อ่ะดูแล้วมันเป็นยังไงก็เหมือนตัวครับมาถ่ายดูครับเพราะว่ามันแตกดีไม่ใช่อะไรมีที่มันโคตรแตกไปทางบ้านทางโนักลายบ้านหนองปออันนั้นสุดยอดปั่นขึ้นบันไดบ้านตรงนี้มันก็แปลกดีนะมันเป็นรอยชัดๆก็บอกว่าพลาดมาอย่างนี้นะครับตอนนั้นในช่วงนั้นตอนเป็นตมเป็นโคลนอยู่ใช่ไหมที่ว่าตะเกียบตะกายอย่างนี้มานี่ไหมจนในนี่ไหมเป็นเด่นยังที่ไม่อันนั่นซะแค่นี้คนแต่ถ้าเป็นรอยรถเปรียบเทียบกันก็เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเพราะดอกยางรถเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่เลยนะครับนะมันทำไม่ได้หรอกเหมือนกับน้ำหนักนั่นเลยนะแต่เขาไม่มีตัวตนหรอกแปลกดีครับมาตอนนี้ก็อีกที่หนึ่งเลยน่าเห็นไหมคือน่าเห็นอะไรตรงนี้ไหมครับน่าเห็นอะไรตรงนี้ไหมครับคุณเดียวมาก
อรี่เตรียมขายดีนะลอตเตอรี่มันอยู่แถวนี้ผมว่านะอาจารย์ไม่เชื่อถูกตาไม่เคยตาแตกกินหน้าตานะตาตรงนี้เป็นครับถ้ามึงดึงให้กูดึงเที่ยงตึงจะหาหินเลยครับเดี๋ยวลมเดี๋ยวไปทับตรงนั้นแข็งนะเออนะมันมีเก็บใหญ่กว่านี้นะครับวันนี้ก็เป็นการเดินทางไปหาพี่ปุ๋มต่อนะเมื่อกี้ก็ KTV แล้วก็มาถ่ายทำสกู๊ปบางส่วนที่เห็นรอยเพียนหน้านะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางไปหาพี่ปุ๋มร้านเทคินแต่ไม่ถ่ายไว้นะครับเพราะว่าก็เป็นไงอ๋อนี่เลยใกล้ๆเลยนี่มาครับเดี๋ยวพาเยี่ยมชมร้านโอทีครับผมโอทีตอนนี้เป็นบ้านใหม่ของพี่สาวผมครับพี่ผมหาเรื่องนะผมเชื่ออันนี้เป็นน้องๆอยู่สองคนครับอันนี้เสียโอ๊ตกับคุณกี้ครับผมคุณกี้ครับรู้สึกว่ามีใครอยู่อาร์ตตัวพ่อกับอาร์ตตัวแม่ไม่อยู่นะครับ นี่ครับห้องอันนี้คือรังรักของพี่ปู่ครับผม นี่ครับนี่รังสวีทใช่ไหมสวัสดีครับเย้มากๆเข้ามาดูกันแล้วเชิญคุณเชนเนี่ยพาไปถ่ายอะไรพญานุ่งพญานาคต้นดักมาเลยสวัสดีพี่ยศสวัสดีพาไปเอาโชคแต่เช้าเลยเอาเสิร์ฟเป็นไกด์ดิเมื่อกี้แนะนำแล้วสวยๆดีทำเลทองเลยตรงนี้เวิร์กปากันแล้วคนนั้นก็เลยโชว์กล้องแบบแสนกว่าบาทไปเลยไว้ KTV เขาก็มาถ่ายคุณน็อตด้วยนะ KTV เขาก็มาถ่ายคุณน็อตด้วยนะต่างคนต่างถ่ายกันเก็บภาพบรรยากาศทางหน้าตกลงจะเอาอะไรนี่บะหมี่